จากอาจารย์ได้ที่แจกทองคณะบดีคณะกิจกรรมปฏิมากรรมชาติมีการประกอบท่านอาจารย์ท่านเพื่อนศิลปินนักศึกษาและแขกที่ทุกท่านก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณคุณประเดชนักเขียนที่ตำนานให้ผิดประสบการณ์ที่ผิดเปิดประสบการณ์คุณนี้นะคะและขอขอบคุณอาจารย์จากความรับผิดรองศาสตราจารย์ดร.ปริศนาผมเป็นที่เขียนใจการได้มองโลกนี้ในแง่ที่มันก็ไม่ใช่สวยงามและมันก็ไม่ใช่ได้โหดร้ายแต่มองโลกนี้อย่างซาบซึ้งในคุณค่าทั้งมิตรสหายย้อนหลังไปตั้งแต่เรียนอนุบาลจนกระทั่งถึงบัดนี้ทุกผู้ทุกคนนี่อยู่ในใจตลอดนะคะเพียงแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้พูดคุยแต่ว่าอยู่ในใจทุกประสบการณ์เนี่ยมันเก็บอยู่ในไม่รู้สิมันทำไมมันช่างเก็บไม่ทราบนะฮะแต่อย่างก็ตามก็คิดว่างานครั้งนี้นะคะคงจะมีประโยชน์ในแง่คิดบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะกับนักศึกษานะคะแล้วก็อยากจะเรียนว่างานคุณหนูอริยาบอกว่าอาจารย์น่าจะพูดถึงเหตุผลที่เป็นเรื่องเทคนิคด้วยนะคะก็จะเรียนทราบว่าเทคนิคที่ใช้มันก็หลากหลายจริงแต่เรียนทราบว่าพวกเทคนิคที่ใช้ทุกเม็ดดินทุกเส้นลวดทุกกระดาษจากโมโนพริ้นท์ทุกอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้ทั้งพลาสติกมิลเลอร์ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมีความหมายในตัวมันเองพลาสติกมิลเลอร์ในงานที่ทำนกพิราบในงานที่ทำชุดอิสตรีนั่นคือสิ่งที่สะท้อนมันอาจจะซ้อนใจเราก็ได้มันสะท้อนสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราแต่มันก็สะท้อนตัวเราด้วยเช่นเดียวกับชุดกรีด